เรื่องหนึ่งไอ้วัดที่เรียกว่าเขาคิชกูใช่ป่ะอันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อสมัยเยาว์มากเด็กมากมีอะไรแปลกๆป่ะแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กอะฉันไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนเป็นเด็กเป็นยังไงนะแต่ร้องไม่หยุดเลยอันนี้คือเรื่องในสมัยวัยเด็กของฉันต้องอุ้มไว้ตลอดพอปล่อยปุ๊บฉันจะร้องแต่อันนี้ก็ไม่ได้เล่าอะไรหรอกเล่าฟังบอกว่าฉันกำลังจะปฏิปต่อเรื่องเล่าว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงฝันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะบอกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ฉันจะไม่พูดไม่ว่าอะไรก็ตามฉันพูดไว้ตรงนี้เลยนะไม่ว่าใครจะขออธิษฐานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าพูดถึงฉันในแง่ไม่ดีนะฉันไม่ช่วยเรื่องแบบนี้เลยนะฉันไม่เอาเลยนะแกเข้าใจว่าคนที่เป็นอย่างฉันเนี่ยสัมผัสได้ถึงว่าอารมณ์เซ็กฉันก็สัมผัสได้ใช่ไหมปะเหมือนอย่างรู้ด้วยอะไรด้วยแล้วที่มาเจอแบบนี้ฉันอาจจะช็อกตายได้นะผมบอกเลยแค่ลำพังแค่หูทีฉันก็จะบ้าตายแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะเดินลงไปบันไดนี่นะเสียงแบบคุยกันพร้อมกันเลยคุณเลยแบบกูนี่โอ้โหชีวิตกูเจอขนาดนี้แบบแบบร้องไห้น้ำตานี่หยดลงมาเลยแบบเฮ้ยทำไมแบบชีวิตนี้กูถึงได้ยินเสียงขนาดนี้วะไม่ใช่เสียงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะพออยู่บ้านพอหยุดนิ่งอะแกล้งให้อยู่บ้านไม่ให้ไปเรียนแค่นั้นแหละรู้แค่นี้เลยไม่รู้ว่าใครแกล้งแต่รู้แค่นี้ว่าเขาบอกแค่นี้ให้อยู่แต่บ้านแล้วพูดแบบเนี้ยให้ซื้อแม็กให้ซื้อผมประจวบเหมาะไอ้ MacBook ตัวเนี้ยมันไปเหมือนกับบ้านของผู้ชายอีกคนนึงที่มีปัญญาไงคนนั้นอะเราเข้าใจว่าเหมือนกับว่าเราไม่ทราบเรื่องนี้นะเพราะเราไม่เชื่อเรื่องนี้เลยไม่เคยเชื่อเลยทั้งชีวิตนะไม่เคยเชื่อเลยเรื่องแบบว่าเราจะได้ยินเสมอใช่ไหมเหมือนพ่อรำคาญพ่อมากพ่อจิ๋วชอบพูดแบบอภิญญาเกิดจากอะไรแบบเล่าแบบไม่ใช่แบบเล่าเรื่องอภิญญานะเล่าให้ฟังแบบว่ารำคาญมากเรารู้ทั้งรู้ว่าเรามีอะไรไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเหมือนมันยิ่งแบบอยากจะฟังมันเลยเฮียแล้วบางทีเปิดเพลงในรถอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกแบบนะแม่งกูถ้ากูมีตังกูก็แยกรถกับมึงละมั้งไอ้เหี้ยรำคาญอยากจะมีรถขับบ้างอะไรบ้าง มีไหลเล่าให้ฟังแต่เอาเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ก็ใช่ไงก็เลยต้องพูดแบบเนี้ยโอ้บอกว่าจะมีตังนะนี่เดี๋ยวฉันเล่าอะไรให้ฟังสมัยก่อนที่ฉันผ่านเขาคิชกูใช่ปะพ่อเนี่ยจะพาฉันผ่านเขาคิชกูฉันมองขึ้นฟ้าใช่ปะไม่เคยขึ้นเขาแต่มองขึ้นฟ้าจะบอกว่าไม่เคยคิดเหมือนคนทั่วไปคิดไม่เคยคิดแบบนั้นว่าต้องขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดแต่จริงๆแล้วไหว้พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นของอัชกาลนั่นแหละที่ทำจำลองขึ้นมาว่าเป็นรอยพระพุทธบาทเล่าอะไรให้ฟังมองขึ้นไปบนฟ้าจะเป็นลูกกระทิงสีแดงกระทิงสีแดงเลยแล้วก็ท้องฟ้าสีแดงทั้งท้องฟ้าเลยแล้วก็ยกมืออธิษฐานอยู่ว่าวันนึงนะจะมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้วแม่เคยอธิษฐานที่เขาจะกูดนะสมัยยังสาวบอกว่าขอให้มีบ้านก็มีบ้านมาด้วยนะแต่ฉันว่ามันยังน้อยไปไงสำหรับแม่ฉันก็คิดแค่นี้